สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงหมู่บ้านเล็กๆในชนบทแล้วเนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงนึกถึงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แสนไกลแทบไม่มีคนต่างถิ่นมาเยี่ยมเยือนกันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่ค่ะแม่กำปองหมู่บ้านที่กูจะพาทุกคนไปกันที่นั่นนะคะถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กจิ๋วบนเขาสูงแต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกแวะเวียนขึ้นมาเที่ยวชมไม่ขาดสายเดี๋ยวกูจะพาทุกคนเดินเที่ยวให้ทั่วเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าแม่กำปองมีอะไรให้กินให้ทำมีสถานที่ไหนให้ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลได้บ้างตามมาเลยค่ะในที่สุดนะคะกูดก็มาถึงแล้วค่ะบ้านแม่กำปองอยากจะมานานมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยเขามาเที่ยวที่นี่กันแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์อวดในโซเชียลไหนที่สุดวันนี้มาถึงแล้วเขาว่ากันว่าวันไหนที่นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะนี่คนแน่นเต็มถนนเลยรถก็ขับไปมามอเตอร์ไซค์วิ่งไปมาแทบจะเดินไม่ได้เลยนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วแม่กำปองเนี่ยเขาไม่ใช่หมู่บ้านที่สร้างมาสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีมาประมาณสัก200กว่าปีได้แล้วค่ะสมัยนั้นเนี่ยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเล่าให้ฟังว่าเขาจะเป็นหมู่บ้านของคนที่อพยพจากดอยสะเกดขึ้นมาเก็บใบเมี่ยงหรือว่าใบชาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยทำใบเมี่ยงทำใบชาได้รายได้ดีมากๆค่ะทีนี้พอขึ้นมาที่นี่เสร็จปุ๊บจะลงไปดอยสะเกดก็ไกลใช่ไหมคะจะดีกว่าไหมถ้าสร้างหมู่บ้านที่นี่เลยค่ะเขาก็เลยสร้างหมู่บ้านที่นี่เสร็จปุ๊บจะให้ชื่อว่าอะไรดีคิดไปคิดมาแถวนี้เนี่ยเขาจะมีดอกกำปองอยู่นะคะเยอะมากเลยเขาก็เลยเรียกติดปากกันมาค่ะ200กว่าปีว่าหมู่บ้านแม่กำปองนั่นเองค่ะนี่แล้วที่นี่นะคะโอ้โหอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างพร้อมมากมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเหมือนจะเป็นอาหารทางเหนือนะคะพี่ท็อปใช่อันนี้น่าจะเป็นแอปหรืออะไรสักอย่างนึงแหนมหมูย่างใบตองมีร้านข้าวซอยก้อยใจด้วยข้าวซอยนี้ก็น่าทานนะไส้อั่วแม่นิ่มอันนี้เราต้องมาซื้อกินให้ได้เขาบอกว่าไส้อั่วก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยนะคะมันคือเหมือนไข่ทรงเครื่องไหมคะไข่ปาล์มใช่ไหมเหมือนที่พะเยาที่พี่ท็อปเคยให้ทานใช่ไหมคะสวัสดีเจ้าเหมือนหลายอย่างเนี่ยแล้วคุณว่าเสน่ห์อีกอย่างนึงของที่นี่เลยคืออะไรรู้ไหมคะร้านเขาจะเป็นร้านเล็กๆหมดเลยนะคะทุกคนดูสิร้านแบบน่ารักน่ารักเนาะดูเหมือนร้านทางเหนือเป็นบ้านไม้สองชั้นคนที่เขาขายที่นี่หรือว่าพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่นี่เลยค่ะทุกคนแล้วถนนเส้นเล็กๆนี้ก็จะลัดเลาะโค้งไปโค้งมาเรื่อยๆนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนชนบทญี่ปุ่นค่ะนี่เปิดมาปุ๊บเจอเลยแกลเลอรี่น้องแมวเห็นไหมคะได้ยินเสียงลำธารไหลตลอดเวลาเลยที่นี่เนี่ยใครที่ชอบบรรยากาศใกล้ๆลำธารน่าจะฟินมากเลยร้านอันชันคุณว่าตอนนี้คุณเดินไปเดินมาคุณเริ่มหิวแล้วหิวไหมคะเดี๋ยวเราไปซื้อไข่ปั่นก็อยากทานเนาะแหนมก็อยากทานข้าวซอยก็อยากทานก๋วยเตี๋ยวป้าอุ้ยแม่อุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยป่ะเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะมาไข่ปั่นไข่ปั่นเท่าใดเจ้ามันเหมือนห่อหมกเนาะแต่มันไม่ใช่มันคือไข่ตุ๋นเหรอคะทำยังไงอะจ๊ะไข่ปามอ๋อตีใส่กะละมังแล้วก็เอามาใส่ใบตองอันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเหมือนไข่ตุ๋นใช่ไหมคะเจ้ากินกันหน่อยดีกว่าหอมแอร์กินด้วยกินหนูเหมือนไข่ทรงเครื่องไม่รู้20บาทใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่เหมือนไข่ตุ๋นเนาะดูดีเนี่ยถ้าให้แบบเพื่อนๆดูเนื้อเหมือนไข่ตุ๋นแต่ว่ามันหอมกลิ่นใบตองมากเลยนะคุณแม่ถูกใจมากเลยอ่ะเออลุงอี้กินตั้งนานแล้วอร่อยอ่ะขอโคกได้ไหมคะได้ครับโคกโบราณคือโคกใส่ถุงง่ายใส่ถุงแล้วอ๋อเออค่อยถุงจะอร่อยขึ้น 30% ใช่ไหมคะใช่เป็นผู้ชำนาญการนี่ใส่มา20บาทน้องเธอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของแท้ต้องยืดได้ด้วยใช่ไหมคะยืดได้แล้วนะใช้ของได้หมดเลยนะโอ้ยชื่นใจ
จจะดึง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 อย่างนี้แหละมันเป็นกิมมิคใช่ไหมคะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเฮ้ยเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยเห็นที่ประเทศอื่นเลยนะคะค่ะอุ๊ยแอปแอปพึ่งใช่ไหมคะไข่นี่เท่าไหร่คะมีถุงใส่ไหมคะกินค่ะคือหลายคนไม่รู้เนอะว่าแบบตัวอ่อนพึ่งมันกินได้แล้วเวลามันกินมันจะมันๆอร่อยมากเลยค่ะโปรดเลยค่ะยิ่งแบบโรยเกลือนะใช่เลยอ่ะมีซ้อนตักกินได้ไหมได้ค่ะของโปรดของกู๊ดเลยถ้าทางเหนือทางอีสานเขาจะทานแบบนี้กันเนาะแต่ไม่รู้ว่าภาคกลางมีทานไหมอ่ะภาคกลางภาคใต้ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะคะนี่เป็นข้าวปลูกงาค่ะข้าวปลูกงาพี่ท็อปอยากทานไหมคะทุบๆๆๆแล้วก็มาย่างเอ้ยเขาย่างแล้วใช่หรออันนี้เสร็จแล้วทานได้ใช่ไหมคะตอนขั้นตอนทำอ๋อจะทุบก่อนอยากลองทานเป็นยังไงอ่ะเท่าไหร่คะกระทงละ20บาทเอากระทงนึงค่ะมันจะเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือทั้งหมดเลยเนาะที่เดินมาข้าวทรงข้าวซอยข้าวปลูกงามีไข่ปาล์มที่อร่อยมากมีไส้อั่วด้วยแล้วก็มีพวกส้มตำพวกลาบคั่วเนาะอ๋อราดน้ำตาลกับน้ำข้นนี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วแต่ชอบก็จะกรอบๆงั้นเดี๋ยวเราไปเอาน้ำผึ้งในรถดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะคือเขามีครบมากอ่ะมีแบบบ้านเก่าๆแล้วก็มีนี่สตรีทอาร์ตเป็นน้องหมาน่ารักน่ารักด้วยนะส่วนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าแต่เดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์ในการทานที่รถเรานะคะแต่ก่อนจะกลับไปร้านจอดรถอยากพาไปดูน้องวัวตัวนึงค่ะวันนี้คนก็เยอะนะคะพี่ฮอปแต่เหมือนเขาบอกว่ายังไม่เยอะจัดซึ่งมันโชคดีของเรานะถ้าคนเยอะมากๆนี่เราจะเดินลำบากมากเลยค่ะเราตามหมู่บ้านมาเราก็จะมาถึงตรงจุดนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาดูมีเอกลักษณ์มากเลยเพราะว่าตัวของเส้นถนนเนี่ยค่ะเขาจะเลี้ยวซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีสวยมากๆเลยนะคะคนเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะทุกครั้งเลยและถึงแม้จะไม่ได้มีป้ายแม่กำปองใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนะคะเห็นปุ๊บรู้เลยที่นี่แม่กำปองแต่เขาไม่ได้มีแค่หมู่บ้านนะคะทุกคนรอบๆเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เยอะมากๆเลยมีทั้งถ้ำทั้งน้ำตกแล้วก็ลำธารด้วยเดี๋ยวกูเนี่ยจะพาทุกคนไปกันค่ะมาค่ะบ้านม่วนใจแม่กำปองทุกคนวัดแห่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลนะคะจากตัวหมู่บ้านเลยชาวบ้านเรียกที่นี่กันว่าวัดแม่กำปองตามชื่อหมู่บ้านแต่ชื่อทางการจริงๆเนี่ยค่ะก็คือวัดคันธพฤกษาค่ะเพราะว่าพระครูบาที่สร้างขึ้นนะคะชื่อนี้รวมถึงคำว่าพฤกษาเนี่ยค่ะก็หมายถึงดีเลยค่ะเห็นไหมคะวัดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไผ่ป่าไม้ที่สวยงามนั่นเองค่ะและถ้าพูดถึงความเก่าแก่ของวัดแห่งนี้ใช่ไหมคะตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่ามีอายุอนามนะคะใกล้เคียงกันเลยค่ะกับการอพยพมาของผู้คนนะคะมาสู่ที่แม่กำปองนั่นเองก็คือนับร้อยปีค่ะเพราะว่าพอขึ้นมาด้านบนปุ๊บใช่ไหมคะก็อยากจะมีศูนย์รวมจิตใจของผู้คนค่ะก็เลยสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
แล้วถ้าเราดูให้ดีนะคะคุณผู้ชมวัดแห่งนี้จะเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่โตมากเล็กๆแต่เสน่ห์ของเขาก็คือการผสมผสานกันระหว่างสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ผลงานการสร้างสรรค์ของธรรมชาตินั่นเองเห็นหลังคาของวิหารตรงนี้ไหมคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าหลังคาแป้นเกล็ดเนี่ยพอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าเขาก็จะถูกปกคลุมนะคะด้วยต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวชอุ่มมากมายบางส่วนเนี่ยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ตายแล้วบางส่วนก็กำลังเริ่มเติบโตขึ้นใหม่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายด้วยล่ะค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้ามานะคะด้านหน้าเราจะเห็นว่าตัววิหารดั้งเดิมของเขาอะค่ะไม่ใช่วิหารที่ใหญ่โตหรือมีการประดับประดามากมายนะคะแต่ในความเรียบง่ายของวิหารไม้โบราณแห่งนี้สังเกตเห็นบางอย่างไหมคะคุณผู้ชมงานแกะสลักต่างๆนะคะโดยเฉพาะตรงหน้าบานเนี่ยค่ะมีความวิจิตรละเอียดละออสวยงามมากๆแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพระพุทธศาสนาค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นวิหารแห่งหนึ่งแต่ว่ากู๊ดเนี่ยอยากจะพาทุกคนไปที่ไฮไลท์ของที่นี่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะต้องเดินข้ามนะคะน้ำไปเพราะว่าพระอุโบสถที่กู๊ดจะพาทุกคนไปสวดมนต์แล้วก็ขอพรนั้นตั้งอยู่กลางลำธารหรือที่เขาเรียกกันว่าพระอุโบสถกลางน้ำนั่นเองค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะกลางลำธารนี่ค่ะอุโบสถกลางน้ำของเรานะคะอยู่กลางน้ำสมชื่อเลยเพราะถ้ามองไปเราจะเห็นว่าด้านหน้าอุโบสถนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นน้ำตกมีน้ำไหลลงมาสวยงามมากๆเสร็จปุ๊บค่ะสายน้ำเนี่ยจะถูกแหวกออกนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยพระอุโบสถตรงกลางน้ำนั่นเองเสร็จปุ๊บสายน้ำเนี่ยก็จะไหลไปรวมกันนะคะบริเวณด้านล่างอีกทีนึงค่ะสำหรับคุณนะคะคุณเป็นคนกรุงเทพคุณไม่เคยเห็นโบสถ์กลางน้ำแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแต่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่นี่อะค่ะเขาเล่าให้กูฟังว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยโบสถ์กลางน้ำหรือที่เขาเรียกว่านาทีสีมาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ตามคติความเชื่อนะคะของพระสงฆ์ล้านนาโบราณเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากๆค่ะเพราะอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะข้ามมาปุ๊บสังเกตอะไรไหมคะคุณผู้ชมระยะทางที่ข้ามมาเนี่ยค่ะไกลเกินกว่าที่คนจะสามารถโปรยหรือว่าคว้างอะไรมาได้ค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์เชื่อว่าจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนอกจากนี้นะคะการที่สายน้ำเนี่ยพัดผ่านแล้วก็ไหลไปเนี่ยค่ะก็เปรียบเสมือนกับการพัดผ่านเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลออกไปจากพิธีกรรมด้วยนั่นเองค่ะแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อโบราณนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะที่วัดแม่กำปองเนี่ยค่ะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ก็ยังคงเหลือร่องรอยของพิธีกรรมโบราณให้เราได้เห็นทุกวันนี้ละค่ะด้านนอกเนี่ยว่าทึ่งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะพอเข้ามาด้านในนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าพระอุโบสถเนี่ยมีขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ว่าเงียบสงบแล้วก็พร้อมล้อมด้วยธรรมชาติจริงๆเลยนะคะมีทั้งเสียงน้ำไหลรินนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่รอบเลยเหมาะสำหรับคนที่จะมาสวดมนต์ขอพรแล้วก็นั่งสมาธินั่นเองค่ะแต่นอกจากนั้นด้วยความที่พระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยมีอายุค่อนข้างเก่าแก่นะคะถ้าเรามองไปเราจะเห็นเรื่องของจิตรกรรมความงดงามแล้วก็วิถีชีวิตของชาวล้านนาค่ะสังเกตไหมคะว่าอุโบสถที่นี่เนี่ยค่ะจะสร้างด้วยไม้แล้วก็จะเน้นการแกะสลักไม้ค่ะเป็นการตกแต่งนะคะมีทั้งเรื่องราวของนักกษัตริย์ต่างๆและถ้ามองไปด้านบนเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวคติธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะแต่ที่กูอยากให้คุณผู้ชมดูมากเลยนะคะก็คือตรงเพดานค่ะคุณผู้ชมถ้ามองขึ้นไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นร่องรอยของอักษรล้านนาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค่ะซึ่งอักษรล้านนาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีอยู่บริเวณด้านหลังของพระประธานด้วยค่ะหรือแม้แต่ตัวพระประธานนะคะคุณผู้ชมถ้าเรานั่งพินิจพิเคราะห์ตั้งใจมองแล้วก็จะเห็นว่ามีพระพรักที่มีเอกลักษณ์มากๆค่ะไม่มีที่ไหนนะคะมีแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่น่าแปลกใจนะคะทำไมเขาถึงบอกว่ามาแม่กำปองแล้วเนี่ยต้องมาที่วัดแห่งนี้เพราะว่าเป็นอันซีนจริงๆค่ะ
ักซะแล้วค่ะสาเหตุหลักสำหรับคุณเลยนะคะก็คือที่แม่กำปองเนี้ยค่ะไม่ว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนของหมู่บ้านนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลยค่ะแต่นอกจากนั้นค่ะที่นี่เขาจัดพิเศษไปกว่าอีกค่ะก็คือเขาจะมีน้ำตกประจำหมู่บ้านด้วยนะคะชื่อว่าน้ำตกแม่กำปองนั่นเองค่ะพิเศษยังไงใช่ไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าหลายหมู่บ้านเขาก็มีน้ำตกเหมือนกันนะแต่ว่าน้ำตกแม่กำปองเนี่ยกูถูกโฉลกมากเพราะว่าเดินมาจากถนนนิดเดียวเท่านั้นค่ะไม่ถึง19เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับความสวยงามแล้วก็ความชุ่มฉ่ำของน้ำตกแม่กำปองตรงนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยแป๊บเดียวถึงแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่สำคัญยังไงกำปองนะคะดูไปก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะแต่ว่ามีทั้งหมดด้วยกัน7ชั้นเลยค่ะตลอดทั้งปีเลยนะคะก็จะมีน้ำไหลรินลงมาให้เราได้ชื่นชมกันคุณชมแล้วถ้าอยู่ตรงนี้คุณจะรู้สึกถึงความชื้นความชุ่มฉ่ำค่ะซึ่งความชื้นแล้วก็สายน้ำตรงนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนแล้วก็เป็นสาเหตุที่ผู้คนต้องอพยพนะคะจากด้านล่างของเชียงใหม่ขึ้นมาอยู่ที่แม่กำปองค่ะเพราะว่าความชื้นความหนาวเย็นความชุ่มฉ่ำตรงนี้ทำให้ป่าเมี่ยงหรือว่าต้นชาป่าเจริญเติบโตได้ดีผู้คนก็เลยอพยพขึ้นมาเก็บใบชากันนั่นเองค่ะแต่นอกจากนั้นเชื่อไหมคะว่าตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับที่หมู่บ้านด้วยเพราะเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านแม่กำปองนั้นนะคะนอกจากจะพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกแล้วเนี่ยก็ยังทรงเล็งเห็นว่าน้ำตกแม่กำปองนั้นนะคะมีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำได้นั่นเองค่ะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่นี่ค่ะเพื่อคนในชุมชนแม่กำปองจะได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้กันค่ะจากตรงนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอีกหลายจุดมากๆเลยค่ะที่กูจะพาไปกันเดี๋ยวเรารีบไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะมาตรงนี้นะคะกำลังจะพาทุกคนไปที่ผาน้ำลอดค่ะซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าสะพานตรงนี้ค่ะจะพาเราไปถึงสุดนู่นเลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นผาน้ำลอดแต่ไฮไลท์ก็คือนี่ค่ะสองฝั่งนี้เลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะมีพันไม้สวยงามหลากหลายอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไม้ที่ต้องอาศัยความชุ่มชื้นเฟิร์นมอสไลเคนนะคะโอ้โหมีแต่ต้นไม้ที่กูชอบทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์มาแม่กำปองต้องมาเห็นให้ได้เนี่ยผาน้ำลอดหน้าตาเป็นยังไงจินตนาการกับพี่ท็อปว่าอาจจะเป็นหน้าผามีน้ำไหลผ่านลงมาหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นถ้ำที่น้ำลอดไปจะบอกว่าพยายามหาภาพใน Google ผาน้ำลอดเป็นยังไงหาไม่เจอดูแล้วงงมากพอมาเห็นกับตาตัวเองปุ๊บเข้าใจเลยค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็คือลำธารนะคะที่ไหลผ่านหมู่บ้านแม่กำปองไหลผ่านไร่ผ่านนามาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะลำน้ำอันนี้ก็จะไหลลอดไปนะคะสิ่งที่ลอดเนี่ยก็คือก้อนหินก้อนใหญ่มากๆเลยค่ะจนทะลุไปอีกฝั่งนึงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะคือที่มาของคำว่าผาน้ำลอดผาหินมีน้ำไหลลอดลงไปนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นธรรมชาติที่กูไม่ค่อยได้เห็นนักนะคะสวยแปลกตามากเลยค่ะอ
าล่ะค่ะเราเที่ยวบ้านแม่กำปองกันมาสักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวกู๊ดจะพาทุกคนขับรถออกจากบ้านแม่กำปองไปอีกสักชั่วโมงนึงไปถึงหมู่บ้านที่ชื่อเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่าสวยงามมีเสน่ห์น่าค้นหาไม่แพ้กันเลยนะคะเราจะไปกันที่บ้านแม่ป๊อกซึ่งเขาขึ้นชื่อมากเรื่องของชาเราจะไปพบกับคุณลุงสมพงศ์เกษตรกรโครงการหลวงที่จะพาเราไปรู้จักกับชาผลผลิตขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะจากแม่กำปองนะคะมาบ้านป๊อกค่ะทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่าทางสุดยอดมากเลยค่ะทั้งชันทั้งคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บค่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ค่ะอุ๊ยดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะถ้าเราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่นี่เงียบสงบธรรมชาติมากๆไม่มีเสียงสิ่งรบกวนไม่มีเสียงของความวุ่นวายที่เราเนี่ยมักจะคุ้นเคยกันในตัวเมืองเลยค่ะแล้วสภาพอากาศที่นี่นะคะเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะแถมมีความชื้นชุ่มฉ่ำด้วยค่ะอากาศแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยเป็นสาเหตุนะคะให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่สมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันบริเวณดอยสะเก็ดหรือว่าด้านล่างเนี่ยค่ะอพยพขึ้นมาด้านบนมาทำอะไรใช่ไหมคะเหมือนกับที่แม่กำปองเลยค่ะก็คือขึ้นมาทำเมี่ยงหรือว่าทำชาป่านั่นเองวันนี้เรามาที่นี่กันเพราะว่าเราจะมาเก็บชากับคุณลุงสมพงศ์ค่ะคุณลุงเนี่ยรอเราอยู่บอกว่าให้หยิบอุปกรณ์แล้วก็ตามมาเลยค่ะนี่แน่ๆเลยแล้วชาที่นี่อ่ะค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณลุงสมพงศ์บอกว่าไม่ใช่ชาธรรมดาทั่วไปนะคะเป็นชาที่เขาบอกว่า top of the top เลยค่ะพรีเมียมสุดๆนี่เดียวนะคะก็ 3-400 แล้วกิโลกรัมนึงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าบางที 3-4,000 ก็มีนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปหาคุณลุงก่อนละกันค่ะนี่ไงนอกจากตอนแรกปลูกชาแล้วใช่ไหมคะตอนหลังเนี่ยพอศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเข้ามาก็มีการปลูกกาแฟค่ะอันนี้ชัวร์ 100% เราจำได้เป็นใบต้นกาแฟแล้วลูกเขาเห็นไหมเป็นสีเขียวๆด้วยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกค่ะถ้าสุกพร้อมที่จะเอาไปแปรรูปได้เนี่ยต้องเป็นเบอร์รี่สีแดงค่ะคุณลุงคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แบกกี้ระหว่างที่หลงไปแอบเก็บมาอันนี้คือชาขาวที่กิโลละ 2,500 ป่ะคะไม่ใช่ครับอันนั้นนี่เป็นชาสามใบชา3ใบบางทีพะพึ่งแห้งพึ่งเหมือนกันน่ะนะแห้งกิโลละ700บาทโครงการหลวงครับซื้อถ้าเป็นชาหลีขาวคือชาอย่างนี้ชายอดเดียวเลยคือยอดนึงเก็บได้แค่อันเดียวอันเดียวก็เลยจะมาเป็นลูกมือคุณลุงตอนแรกนึกว่าเป็นสวนชาแบบเดินธรรมดาก็เป็นเนี่ยเป็นเขาชันมากเลยเราคนบนดอยเนี่ยมันจะเดินได้แต่คนข้างล่างก็เดินลําบากอยู่เก็บใส่อุ้งมืออย่าไปกํามันนะอย่าไปกํามือมันจะร้อนมันจะโอ้ชามันจะช้ําอะไรเนี่ยแบมือเก็บอย่างงี้ต้องแบมือเก็บใช่มั้ยคะแล้วก็ยอดกํานี่มันจะช้ํามันจะร้อนอย่างงี้เราเด็ดยังไงอ่ะคุณลุงก็เอาโคนมาเลยเช้ามาผมกับป้าแดงก็ต้องเดินตื่นแต่เช้าเอ๊ะเก็บชาเล่นบ้างนี่เลยกลับไปพึ่งก็เป็นส่งโครงการหลวงอ่ะเขารับซื้อนี่เลยนะไม่พอส่งนะไม่พอส่งเขาตั้งนะตั้งตลาดไว้สูงกว่าอาจารย์บอยก่อนขึ้นมาว่าต้องเก็บให้ถึงนะต้องเก็บให้ถึงนะกิโลละ 2,500 ใช่ไหมคะครับครับผมอย่างนี้ประมาณสักยังไม่ถึงขีดเลยก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เก็บไปเรื่อยๆมันมีทุกวันน่ะมีทุกวันครับทุกเช้ามาแล้วก็ต้องเก็บทุกวันมันก็มีทุกวันน่ะพึ่งล้มแห้งแล้วส่งโครงการหลวงแป๊บเดียวก็โอเคละไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะเนี่ยเหมือนใบจริงๆมันสีเขียวเนาะแต่พอตรงยอดมันเป็นสีขาวเลยแล้วมันแห้งมันจะเป็นสีเงินเลยอ๋อก็ถึงต้องมีใส่เป็นผ้าต้องใส่ผ้าด้วยไม่ให้มันโดนอะไรเบียดเบียนมันน่ะห้ามกำถ้ากำร้อนเดี๋ยวช้ำห้ามบีบค่อยๆใส่ลงไปอย่างเบามืองั้นเดี๋ยวให้คุณลุงสมพงศ์พาไปดูดีกว่าว่าเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วไปทำยังไงเอาไปพึ่งกระด้งเนาะที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้เลยก็คือยอดชาขาวที่ป้าแดงเก็บไว้เมื่อคืนใช่ไหมคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าสว่า
เมื่อวานเมื่อเช้าเก็บตั้งแต่เช้าเลยอันนี้เราก็จะมาทำกระบวนการต่อมาเก็บเสร็จปุ๊บก็คือผึ่งใช่ไหมคือเอามาผึ่งครับอย่าไปหยิบผึ่งเอาเทเลยอ๋อเทเลยเทเลยพอหยิบบ่อยมันจะช้ำอ่ะนะประมาณนี้นะทำไมถึงมีผ้าเนาะรองนั่นน่ะสิคะอย่าให้มันถลอกกันอย่าให้มันเป็นสีดำอ่ะOh. ถ้ามันไม่ถลอกเนี่ยถ้าแห้งมันจะเป็นสีเงิน เล่มมันจะขาวเลยถ้ามันแห้งนะแห้งขาวงามสวยมากเลยเป็นสีเงินนิดๆเรียบๆไอ้สีเงินเนี่ยมันคือขนของตัวใบขนของมันอ่ะมันไม่ถลอกออกอ่ะมันก็เลยเป็นสีเงินอ่ะเราต้องค่อยๆอ่ะมีความมาใจใส่ด้วยถ้าว่าเก็บมาแล้วอะไรก็ได้ตกเกตเด็กเนี่ยอันนี้เราเขย่าไหมคะได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้เหรอคะให้มันกระจายตัวแล้วรสชาติล่ะคะคุณลุงจะต่างกันไหมคะต่างๆเพราะว่าตัวนี้จะดีกว่าทุกชาเลยงั้นเดี๋ยวเราเอามาให้ชิมแต่ยังไม่บอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนจะได้ดูว่าเราแยกออกหรือเปล่าถึงคุณภาพของชาขาวข้างหน้าตรงนี้แต่อันนี้ยังทานไม่ได้ใช่ไหมคะคุณลุงยังไม่ได้ครับต้องตากไว้นานต้องแห้งก่อนถึงเอาไปทำประชงมันจะน้ำมันจะออกตัวนี้มันยังอมน้ำมันไว้อยู่มันเพราะมันไม่แห้งต้องมีอากาศเทคือกลิ่นรอบๆพวกนี้ก็จะต้องห้ามมีอะไรที่มีกลิ่นเลยห้ามมีอยู่ใกล้เลยไม่งั้นก็จะดูดกลิ่นไปด้วยใช่ไหมคะรสช้าเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่อย่างอยู่ใกล้มันน่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมชากันแล้วมาดูกันว่าเราจะแยกออกไหมอันนี้คุณลุงบอกว่าเป็นชา2แบบดูจากรูปร่างได้ใช่ไหมคะนี่ราคาอีกอย่างนึงนั่นขออนุญาตหยิบให้ดูนะคะอันนี้ก็คือชาขาวชาขาวซาลีเดียวซาเล็มน่ะอันนี้คือใบเดียวเลยครับอันนี้คือเป็นเกรดพรีเมียมครับแต่ถ้าลองลงมาหน่อยที่คุณลุงบอกว่าเป็น700ก็จะเป็นชาแบบนี้แบบนี้หน้าตาเป็นงั้นก็คือมันจะมีใบคู่เพิ่มมาใบคู่เพิ่มมาคุณลุงขาอย่างนี้ชาเราเป็นชาแบบออร์แกนิกไหมคะหรือว่าเราต้องออร์แกนิกพ่อไม่ใส่ปุ๋ยใส่ไม่มียาอะไรมามันดีด้วยไหมคะต้องบริสุทธิ์อ่ะเราคงเป็นเครื่องดื่มต้องบริสุทธิ์อ่ะมันถึงสมุนไพรจริงๆอ่ะเนาะไม่เจือปนสารพิษอ่ะผมดื่มทุกวันอ่ะถ้าผมใส่ผมไม่ดื่มมันทำไมคุณลุงบอกนี่ไงออร์แกนิกแท้ๆดื่มเองทุกวันแข็งแรงค่ะเดี๋ยวลองเทน้ำเข้าไปปึ๊บเราก็ต้องเทน้ำทิ้งอย่างน้ำหนึ่งนิดหน่อยก่อนเนาะนิดหน่อยก่อนแล้วก็เททิ้งทำไมเราถึงต้องเทอันแรกจริงอะคุณลุงเพราะว่ากลัวมันเป็นฝุ่นเป็นสิ่งจะปนมันอะประมาณนั้นล้างก่อนล้างก่อนประมาณนั้นหนูมีเรื่องจะสารภาพค่ะคุณลุงปกติเนี่ยเวลาซื้อไปปุ๊บหนูจะไม่มีการเททิ้งแบบนี้ค่ะหนูจะเทใส่หนูก็จะแช่ไว้เลยค่ะมันก็จะขมมันก็จะฝาดมากสงสัยต้องไปลองเทคนิคนี้แล้วค่ะต้องเททิ้งมันสิ่งเจ้าปนอ่ะที่มันมีฝุ่นอะไรมันมีอะไรเจ้าปนมันก็ทิ้งไปก่อนถ้าเดี๋ยวชิมกินมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีรสน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งหยดเลยแล้วก็ช้อนอ่ะช้อนชาคนๆใช่มั้ยคนละโอ้สีไม่เหมือนกันชาติมันจะต่างๆกันนะมันจะตัวพุ่นมันจะมีเด่นก็คือหอมนี่จะคือว่าก็รสชาติชานะแต่ความหอมเบาตัวขาวอันนี้ชาขาวครับมันจะมีกลิ่นหอมแล้วใบเดียวเลยค่ะมันกลิ่นหอมมากเลยนะคะมันจะไม่มีความขมความฝาดอยู่ในกลิ่นเลยอ่ะไม่ขมไม่ฝาดจะมีกลิ่นหอมหวานแล้วก็หอมมากเลยกินเหมือนกินดอกไม้กินน้ำหอมแบบละมุนเลยอันนี้คือชาอีกเกรดหนึ่งชาอีกเกรดหนึ่งนะที่เจ็ดอันนี้เขาเรียกว่าชาอะไรอะคะว่าชาเป็นว่าชาสามใบชาสามใบมันมีรีแล้วก็อีกสองใบข้างประมาณนั้นแต่ราคาเกรดมันคงจะต่ำกว่านั้นมันเพราะว่าราคามันถูกกว่าอันนี้กลิ่นมันไม่หอมเท่านะคะหอมอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่ได้หอมฟุ้งแบบตัวแรกนะตัวแรกก็มีรสกลิ่นช้าอยู่แต่มันบ่หอมเท่าชาลีขาวแต่เหมือนมันเข้มข้นกว่านะคะมันมีความใบมันนะขมกว่านิดนึงแก้วนี้หรือแก้วนี้ชาอันไหนมีความรู้สึกว่าพอมากินชาท่ามกลางธรรมชาติลมเย็นๆแบบนี้มีความสุขมากเลยคุณลุง
อันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเอาหยดหยดแล้วก็มีช้อนคนด้วยมันจะมันจะไม่เข้ากันเป็นผึ้งที่คุณลุงเลี้ยงที่นี่ใช่ไหมคะมันเป็นผึ้งธรรมชาตินั่นแหละผมตั้งแต่ฟูงเลยผมไม่ได้เลี้ยงอาหารมันมันก็หากินเองอ้าวแล้วเขากินอะไรอะคะเขาดอกไม้ครับใส่น้ำผึ้งไปแล้วมันกลมกล่อมมากเลยเรียกว่าชาน้ำผึ้งดื่มเพื่อสุขภาพอยากไปดูผึ้งอ่ะพี่ท็อปค่ะเดี๋ยวคุณลุงขาคุณลุงพาไปดูผึ้งได้ไหมคะดูฟูงมันเนาะไปดูรังผึ้งกันดีกว่าเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าผึ้งธรรมชาติเป็นยังไงปกติเห็นเขาจะมีเป็นเหมือนกับน้ำหวานแล้วก็ผึ้งก็จะมาเอาน้ำหวานไปแล้วก็ไปสร้างรังแต่อันเนี้ยเป็นผึ้งธรรมชาติเลยไปกันดีกว่าคุณลุงสมพงษ์พาเรากลับเข้าไปในสวนค่ะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่โพรงผึ้งผึ้งนั้นนะคะคุณลุงบอกว่าจะเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและการปลอดสารเคมีด้วยเพราะถ้าบริเวณโดยรอบมีการใช้สารเคมีเมื่อไหร่ผึ้งรวมถึงแมลงอื่นๆก็จะล้มหายตายจากไปหมดค่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่เลยค่ะที่สวนคุณลุงนะคะเขามีโพรงผึ้งแบบนี้เป็นร้อยและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือคุณลุงมีการปลูกต้นกาแฟไว้ด้วยค่ะเจ้าผึ้งพวกนี้ก็สามารถไปหาน้ำหวานได้จากดอกกาแฟทำให้น้ำผึ้งที่นี่มีเอกลักษณ์พิเศษค่ะกลายเป็นน้ำผึ้งกาแฟที่ใครก็อยากจะขึ้นมาทานกันค่ะวันนี้คุณลุงพาดูชาดูน้ำผึ้งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลุงจะพาไปดูอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าต้องมาดูให้ได้เลยค่ะนะคะนอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วโอ้โหธรรมชาติก็สวยงามมากๆเลยคุ้มค่ามากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยขับรถออกมาจากแม่กำปองมาเรื่อยๆตามเส้นทางจนมาถึงที่นี่ค่ะบ้านป๊อกเพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่มาคุยกับคุณลุงนะคะที่ทำเมี่ยงหรือว่าทำชาป่ามานานแสนนานค่ะได้ความรู้ได้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยเราเชื่อไหมคะคุณลุงบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่สวนเมี่ยงเนี่ยทำแล้วไม่ค่อยได้กำไรคนเนี่ยอยู่กันอย่างยากลำบากมากๆนะเพราะโซนนี้จะเป็นโซนที่ทำสวนเมี่ยงทั้งหมดเลยช่วงนั้นเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยทานใบเมี่ยงกันแล้วส่วนชาที่เขาทำเป็นชาขาวชาเขียวก็ยังไม่มีความรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างช่วงนั้นแหละค่ะเป็นช่วงที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเข้ามานะคะแล้วก็มาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชอีกชนิดนึงค่ะทำเครื่องดื่มได้เหมือนกันอยากรู้ไหมคะว่าพืชชนิดนั้นคืออะไรก็คือต้นนี้ค่ะต้นกาแฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้บริเวณรอบๆนี้นะคะนอกจากจะมีชาที่ขึ้นชื่อแล้วกาแฟเนี่ยก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ที่เรามาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเบอร์รี่หรือว่าผลกาแฟเนี่ยเขายังไม่สุกเป็นสีแดงนะคะยังติดเม็ดเล็กอยู่ถ้าเป็นสีแดงสุกปุ๊บเนี่ยเราสามารถเก็บได้เลยแต่ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปชิมกาแฟกันค่ะที่ร้านกาแฟในแม่กำปองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะคุณลุงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่หมู่บ้านแม่กำปองอีกครั้งแล้วนะคะทุกคนจากที่ตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านป๊อกจำได้ไหมคะพอไปเห็นต้นกาแฟมาอยากดื่มกาแฟกันเลยค่ะโชคดีมากแม่กำปองร้านกาแฟเยอะมากแล้วก็น่ารักน่ารักทุกร้านเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองชิมฝีมือคุณพี่เขากันค่ะมาเที่ยวแม่กำปองของกูนะคะทริปนี้ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากเราจะได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเขียวชอุ่มให้ธรรมชาติเยียวยาร่างกายของเราแล้วนะคะก็ยังได้มาเดินเล่นชมวิวในหมู่บ้านแม่กำปองที่ใครต่อใครเนี่ยก็อยากจะมากันนะคะแต่ที่คิดว่าพิเศษสุดๆเลยสำหรับกูก็คือกูเนี่ยมีโอกาสได้พาทุกคนมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่แม่กำปองจริงๆได้มารู้จักกับต้นเมี่ยงหรือว่าต้นชาป่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
หมู่บ้านน่ารักน่ารักหมู่บ้านนี้ค่ะแล้วก็ยังได้มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งต้นไม้ค่ะที่เป็นสินค้ามีชื่อเสียงของที่นี่นั่นก็คือกาแฟนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการมาหมู่บ้านแม่กำปองเนี่ยมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะส่วนหลังจากแม่กำปองแล้วจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ดอยไหนต่อนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะพี่ท็อปเนี่ยพร้อมขับรถพาเราไปทุกที่ทุกดอยที่มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยล่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ